แนะนำกอง RMF ใหม่แกะกล่อง Thai Principal นะครับมือหนึ่งเลยนะครับใช่ค่ะมือหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาตั้งมานานสุดแล้วก็ผลงานเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะคะกองที่เรียกว่าเป็นกองหลักของเขาอะนะคะเป็นกองที่ได้มอร์นิ่งสตารหดาวแล้วก็ผลงานนี่ถ้าดูตั้งแต่ระยะสั้นกลางยาวนี่ผลงานดีจริงๆแต่วันนี้ที่เราเอามานำเสนอในส่วนของ RMF เพราะว่าใกล้สิ้นปีแล้ว แล้วหลายๆคนก็อยากจะหาหุ้นที่ดีราคาถูกแล้วก็มีการเติบโตบอันนี้คือเข้าองค์ประกอบทั้ง3อย่างเลยนะคะวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องการเติบโตของเวียดนามดูนะคะว่ามันมีประเด็นอะไรที่สําคัญบ้างคะ่ะน้องเชคครับก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของเศรษฐกิจก่อนนะครับก่อนที่จะไปเข้ารายละเอียดเรื่องของกองทุนนะครับว่าทําไมเศรษฐกิจเวียดนามนะครับโตต่อเนื่องเลยนะครับก็มีทั้งหมด4ี่ปัจจัยหลักๆเลยนะครับว่า เศรษฐกิจของเวียดนามนะครับเติบโตสูงเฉลี่ย6.72%ต่อปีเลยนะครับตั้งแต่ปี2567ถึง2571เลยนะครับสูงที่สุดในโลกเลยไหมคะถ้าตัวเลขขนาดนี้นะครับเพราะว่าแชมป์อย่างจีนเองนี่ก็ไปไม่ถึงแล้วนะคะครับค่ะแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับก็คือการลงทุนตรงจากต่างประเทศนะครับหรือว่า FDI นะครับในประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นฐานการผลิตให้บริษัทที่ได้ผลกระทบจากสงครามการค้าจีนสหรัฐด้วยครับ ปัจจัยที่สนะครับก็คือการเพิ่มขึ้นของสังคมเมืองนะครับรายได้ต่อประชากรเติบโตสูงที่สุดในอาเซียนเลยนะครับกระตุ้นการบอยภคในประเทศครับรายได้โหจะเริ่มแซงไทยแล้วนะคะครับเพราะว่าการจ้างงานที่เติบโตเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจที่เข้าไปในเวียดนามอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีก็เยอะนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเทคโนโลยีต่างๆที่มุ่งเข้าไปสู่ฐานการผลิตที่เวียดนามหมายความว่า สกายภาพของแรยงานต้องมีการอัปเกรดขึ้นมาซึ่งแน่นอนที่สุดในส่วนของรายได้ก็จะขยับขึ้นมานะคะมีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้นจากการเติบโตจากการยกระดับรายได้ของคนทำงานนั่นเองค่ะครับก็ปัจจัยที่4นะครับก็คือรัฐบาลและธนาคารกลางเวียดนามนครับออกมาตรการเพื่อกระตุ้นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ครับ ค่ะในเรื่องของปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้นะคะเราจะเห็นความรวดเร็วของการออกกฎหมายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ข่าวต่างๆก็เงียบไปแล้วนะคะน้องเชชซึ่งเป็นระดับของการแก้ปัญหาที่ทางผู้จัดการกองทุนที่เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความมั่นใจกับมาตรการของการแก้ปัญหาของรัฐบาลนะคะเพราะว่ามีความเป็นรูปธรรมนะคะอย่างเช่นการเข้าไปขยาย นี่ต่างๆนะคะนี่ที่มีการผิดนัดชำระมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของกิจการเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย์เดินหน้าต่อไปได้นะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในเทียวนะคะ ซึ่งมันไม่ได้กระจายไปในวงกว้างเหมือนปัญหาของประเทศจีนก็ขอบเขตของปัญหาก็เลยจำกัดแล้วก็การฟื้นตัวของหุ้นก็เลยเกิดขึ้นได้ดีค่ะครับแล้วก็ปัจจัยที่4นะครับก็คือจำนวนนะักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐเลยนะครับค่ะอันนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะคนไทยก็ไปเวียดนามมากขึ้นนะคะคนจีนก็พุ่งไปสู่เวียดนามเหมือนกันนะคะก็ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีความน่าสนใจนะคะตัวเลขของอการท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไทยแต่มีตัวเลขการเติบโตที่น่าสนใจมากๆสําหรับการท่องเที่ยวในเวียดนามานี้เรามาดูตัวเลขของการลงทุนทางตรงนะคะน้องเชคเอาตัวเลขมาโชว์เนี่ยจะบอกว่าใครเป็นนักลงทุนที่เป็นอันดับต้นของเขาคะ่ะ อันดับต้นของเขาครับก็คือเกาหลีใต้ครับอยู่ที่22.34%นะครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นสิงคโปร์จีนไทยฮ่องกงครับแล้วก็ตัวเลขด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี2016ถึงปี2022นะครับก็การลงทุน FDI ก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจะมีลดลงไปบ้างในช่วงโควิดแล้วก็ปลายโควิดในปี2020แล้วก็2 1ครับค่ะเราจะเห็นตัวเลขของสหรัฐเนี่ยอยู่ในอันดับที่ไม่ได้สูงเท่า สี่ห้าอันดับแรกเลยนะคะคเป็นอันดับที่ต่อต่อ,ตอเนื่องลงมาดังนั้นการลงทุนของสหรัฐในตอนนี้เนี่ยมีการยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนามเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันแล้วนะคะถือว่าเป็นมิติใหม่เป็นสิ่งที่โลกกำลังจับตาอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพราะว่าเดิมเวียดนามเองก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในระดับที่เป็นพันธมิตรขนาดนี้นะคะเราก็เห็นภาพของโจไบเดนที่เข้าไป เยี่ยมชมนะคะเข้าไปเยี่ยมเยืยนอนตัวทางประเทศเวียดนามเมื่อวันที่10กับ11กันยายนที่ผ่านมาค่ะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะทําให้ FTI ของสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นก็เป็นได้ยยนะครับใช่ค่ะประเด็นที่ทางสหร,รัฐเข้าไปก็จะเป็นเรื่องซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่อ่อนไหวที่สุดแล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์ ระหว่างจีนกับสหรัฐนั่นเองนะคะซึ่งาการที่ทางจีนสั่งถูกแบนอะไรต่างๆนะคะคก็เป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งที่ทำให้สหรัฐก็ต้องลดการพึ่งพาจีนเช่นเดียวกันแล้วก็หันมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทางเวียดนามนะคะรวมไปถึงทางอินเดียด้วยค่ะครับนี่ก็เป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตนะครับแล้วทำไมนะครับตลาดหุ้นเวียดนามถึงมีความน่าสนใจนะครับ เรามาดูกันถึง4ประเด็นกันนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือนักลงทุนรายย่อยเริ่มกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ปลายมัส2ในปี2566เสริมสภาพคล่องให้กับตลาดครับค่ะ,ะตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนามนี่ประกอบด้วยนักลงทุนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่เรียกว่า f อนทรีมาร์เก็ตนะคะการที่นักลงทุนรายย่อยกลับเข้ามาหมายความว่า ตัวดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยมันต่ำลงนะคะคซึ่งทำให้ความน่าสนใจในการที่จะเก็บเงินไว้ในระบบเ,เงินฝากของธนา,าคารก็มีความน่าสนใจน้อยลงก็เอาเงินตรงนั้นแหละค่ะที่ฟล w กลับมาในตลาดหุ้นนั่นเองค่ะครับแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับคือตลาดหุ้นเติบโตสูงครับราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียนะครับ forward PE ratio เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เท่านะครับซึ่งต่ากว่า ลบหนึ a ง d าต d าของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีที่12.4เท่าครับค่ะระดับ PE10 เราไม่เคยเห็นที่ไหนนะคะแต่ที่นอกเหนือจากเรื่องของความถูกแล้วนะคะมีเรื่องของการเติบโตเข้ามาเสริมด้วยค่ะก็เลยทั้งถูกแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของอัพไซด์ที่ค่อนข้างดีค่ะครับแล้วก็การเติบโตของรายได้ของของตลาดหุ้นนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยครับอยู่ที่14%ต้อนะครับตั้งแต่ปี2 5 6 1 ึงปี2567ครับค่ะสำหรับคนที่กังวลว่าตลาดโลกกำลังจะแย่ตลาดอื่นจะแย่อันนี้ตลาดเวียดนามเนี่ยไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านเขาเท่าไหร่นะคะคดังนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างต่ำกับตลาดหุ้นประเทศอื่นโดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนนะคะดังนั้นคนที่กังวลว่าเศษธธรษฐกิจโลกจะผันผวนในส่วนของการลงทุนในเวียดนามจะมีความน่ากังวลหรือไม่นะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นคําตอบสําหรับ ความกังวลของนักลงทุนในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามีรายละเอียดของกองที่เราจะมาเสนอในวันนี้ที่เป็นกอง ARMF ใหม่แกะกล่องนะคะอย่างที่เราบอกเป็น Principle BNEQ นะคะซึ่งลักษณะการลงทุนของกองเนี่ยก็จะมีการกระจายโดยเซกเตอร์หลักที่เขาให้ความสำคัญในการเข้าไปลงทุนตอนนี้จะเป็นกลุ่มการเงินพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอันดับสอง นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งลักษณะการลงทุนของ p r i n c i เปก็ถือว่ามีประสบการณ์ในตลาดเวียดนามค่อนข้างยาวนานกว่าบรรจจออื่นนะคะแล้วก็เป็นการเลือกหุ้นเป็นรายตัวแล้วก็เสริมสภาพคล่องด้วยการลงทุนในกอง ETF อย่างกอง Diamond ETF นะคะแล้วก็กองฟินลนด ETF ซึ่ง ไปลงทุนในหุ้นที่ไม่สามารถเนื่องจากว่าติดในเรื่องสัดส,ส่วนของนักลงทุนต่างชาตินะคะกองนี้ก็ไปหาโอกาสของการลงทุนที่ครบทวนให้กับทางเรานะคะลักษณะของพอร์ตเนี่ยจะเป็นแนว High o o v i i t i o n นิดนึงนะคะแล้วก็เข้าไปลงทุนในลักษณะที่มีการทำวิจัยอย่างเชิงลึก นะคะคเข้าไปใกล้ชิดกับข้อมูลซึ่งเราก็เชื่อว่าการลงทุนแบบนี้จะดีสําหรับตลาดแบบนี้นะคะน้องเชคเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าหุ้นเวียดนามมีจํานวนเยอะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาวัฒนธรรมการเท่าถึงข้อมูลต่างๆนะคะการที่เราได้มีฟันเมนเจอร์ที่มีการเข้าถึงข้อมูลอย่างใกล้ชิดขนาดนี้เนี่ยทำให้เวลามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะหลบเลี่ยงผลกระทบเหล่านั้นได้ค่ะครับก็ ดีไม่ดีเราก็มาดูที่ผลตอบแทนกันครับตอนนี้ผลตอบแทน Year to date นะครับนะวันที่31สิงหานะครับอยู่ที่22.92ครับขณะท,ที่ดัชนีชีวนะครับอยู่ที่19.06ครับค่ะถ้า3เดือน6เดือน1ปีแล้วก็จะนับตั้งแต่จะตั้งกองทุนเนี่ยที่มีระยะเวลาประมาณ5ปีเนี่ยถือว่ากองนี้ทำผลงานได้ดีตลอดเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อันหนึ่งว่า กระบวนการการลงทุนแล้วก็วิธีการคัดเลือกหุ้นของบราจอก็มีเรื่องที่น่าเชื่อถือได้สำหรับการที่เราจะทิ้งเงินในที่เป็นกอง ARMF ไว้กับอกองทุนนี้นะคะครับแล้วเราก็นำสิบอันดับกองทุนหุ้นเวียดนามนะครับที่มาเทียบกันใน3ปีย้อนหลังนะครับตัว principal VN EQ นะครับก็ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดครับต่อ3ปีนะครับอยู่ที่16.39ปนะครับนี้เป็นข้อมูลในวันที่11 กันยายนนะครับค่ะคก็อันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์นะคะเราก็อยากจะสนับสนุนให้นักลงทุนเริ่มมองหาการลงทุนได้แล้วนะคะอย่าไปรอตอนปลายปีนะคะแล้วเพราะว่าตอนปลายปีก็อาจจะไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมนะคะแล้วทําไมถึงต้องลงกับเราคะน้องเชคครับก็มีทั้งหมด5เหตุผลนะครับเหตุผล mm hmm. แรกเลยนะครับก็เพราะว่ามีความเชี่ยวชาญประสบการณ์และก็เป็นกลางในการคัดเลือกกองทุนครับอย่างกองทุนเวียดนามนะครับมี หลากห <Ris> <concur rence, S 2> ลายกองเลยนะครับเราก็ <ๆ S 2> สามารถเปรียบเทียบได้ครับตรงนี <t> ้ก็ค <t 195 2> ือจะเป็นจุดเด่นของเราเลยนะครับแล้วก็เหตุผลที่2ครับก็คือให้คําแนะนําที่ตอบโจทย์การวางแผนการเงินเป็นรายบุคคลครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันแล้วก็เงินต้นที่เข้ามานะครับระยะเวลาก็จะไม่เท่ากันเราก็จะให้คําแนะนําเป็นรายบุคคลครับแล้วก็เหตุผลที่3นะครับก็คือให้คําแนะนําการปรับเปลี่ยนการโอนย้ายกองเดิมในจังหวะที่เหมาะสมครับเราก็เน้นการดูแลยาวๆนะครับ แล้วก็เหตุผลที่4นะครับให้คาปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนต่อ,ตอเนื่องจนถึงกเกษียณครับแล้วก็5นะครับก็คือมั่นใจในการให้คาปรึกษาและก็การดูแลต่อเนื่องครับค่ะอันนี้ความต่อเนื่องเนี่ยเป็นหัวใจในการดูแลเลยนะคะคโดยเฉพาะเงินที่ต้องอยู่กันยาวๆนะคะการเข้าหาจับจังหวะกองทุนที่ถูกต้องก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้เราเอากองที่เป็นจังหวะที่ดีให้นักลงทุนแต่หลังจากนั้นอีก สามเดือนหกเดือนหนึ่งปีสามปีเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังดูแลกันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของการลงทุนอันหนึ่งที่ทําให้ลงทุนได้อุ่นใจนะคะว่าตลอดระยะเวลาของการลงทุนเนี่ยจะมีเราเป็นคนที่ให้การดูแลอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องค่ะครับ ก็สำหรับนักลงทุนนะครับที่สนใจกองทุน p r i n c i p a l Winaniqu Armf ใหม่แกะกองนะครับก็สามารถสแกน QR ว o า e หรือแอดไลน์มาที่แอดเวลว์ครับบิกมาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่านักลงทุนที่สนใจอยากจะลงทุนกองอื่นก็สามารถสอบถามมาได้เช่นกันครับหรือว่านักลงทุนที่มีกอง Armf อยู่แล้วนะครับอยากจะเข้ามาปรบพอร์หรือว่าปรึกษานะครับก็สามารถแอดไลน์มาปรึกษาได้เช่นกันครับ แล้วก็ตอนนี้ a เวล p u b l i c ก็มีแอปพลิเคชันแล้วนะครับสามารถสแกน QR วอ d e คได้ตามนี้เลยนะครับสามารถใช้ในการเปิดบัญชีแล้วก็ซื้อขายได้ครับก็จะสะ,สะดวกสะดวกสบายมากขึ้นครับก็ครบถ้วนนะครับวันนี้สําหรับกอง principal win eq นะครับ rmf ใหม่แกะกล่องที่ผลตอบแทนอันดับหนึ่งเลยนะครับเมื่อเทียบกับกองเวนานามอื่นๆนะครับก็วันนี้เช็คกับพี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ